สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้างสติกเกอร์ใน Facebook ใช้งานกันนะครับหรือบางทีเราก็เรียกว่าอวตารนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับในที่นี้เราจะใช้มือถือนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับในการทำนะครับเริ่มจากแตะแอป Facebook ตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิด Facebook ในมือถือขึ้นมานะครับเราก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์เราที่อยู่ขวามือบนนะครับตรงนี้นะครับแตะลงไป1ครั้งครับเสร็จแล้วเราก็เห็นเมนูต่างๆนะครับจากนั้นให้ทำการปัดหน้าจอขึ้นไปครับแล้วก็มาหาเมนูที่ชื่อว่าอวตารนะครับถ้าไม่มีอาจจะอยู่ที่เพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเจอก็แตะคำว่าอวตารตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราแตะเข้าไปที่อวตารเสร็จดีนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะให้เราถ่ายรูปก็ได้นะครับหรือเรายังไม่อยากถ่ายนะครับเราก็แตะไปที่ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับพอแตะมาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มจากการเลือกสีผิวของตัวอวตารนะครับผิวตั้งแต่ผิวโทนสีดำสีน้ำตาลนะครับหรือจะโทนสีโทนเอเชียเราก็จะจัดผิวประมาณนี้เนาะนะครับเราก็ผมก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็แตะไปที่ถัดไปครับพอแตะถัดไปเสร็จดีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนี่ครับตัวอย่างว่าทรงผมเนี่ยผมสั้นผมยาวนะครับทรงผมแบบไหนนะครับเราก็ลองเลือกดูก่อนก็ได้ครับลองค่อยๆปัดขึ้นไปนะครับนี่นะครับหรือแบบไม่มีผมนะครับผมสั้นผมยาวนะครับเนี่ยเราลองเลือกเอานะครับว่าอยากได้อวตารในทรงแนวไหนนะครับแล้วก็ลองแตะเข้าไปนะครับพอแตะเสร็จมันก็จะมีตัวอย่างหน้าตานะครับหรือเรามาแก้ไขทรงผมในตอนหลังได้นะนะครับคือสมมติเลือกไปแล้วอยากมาแก้ไขในภายหลังได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับเราแตะเข้าไปนี่นะครับทีนี้พอได้ทรงผมเสร็จนะครับเราก็แตะไปที่ถัดไปครับแตะไปที่ถัดไปนะครับจากนั้นผมสีอะไรนะครับตอนนี้ก็ค่า default ก็คือผมสีดำได้ผมสีทองสีอื่นๆนะครับเราก็แตะไปที่วงกลมสีต่างๆได้เลยนะครับเมื่อพอใจแล้วก็แตะไปที่ถัดไปครับพอแตะไปที่ถัดไปนี่ครับรูปทรงใบหน้านะครับหน้าไข่คางแหลมคางไม่แหลมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ลองแตะดูก็ได้นะครับว่าเราอยากได้หน้าตาประมาณไหนนะครับแหลมมากแหลมน้อยเรียวมากเรียวน้อยนี่นะครับแล้วก็ลองแตะดูนะครับเอาที่พอใจนะครับนี่นะครับหรือมีแก้มมากแก้มน้อยนะครับเราก็ลองแตะดูนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้พอใจแล้วนะครับเราก็แตะไปที่ถัดไปอีกครับแตะไปที่ถัดไปนะครับจากนั้นก็มาดูเสื้อผ้านี่นะครับเสื้อผ้าหน้าผมเนาะที่เราเรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมชุดแขนสั้นแขนยาวนี่นะครับอยากได้ประมาณไหนนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราแตะตรงนี้แล้วนะครับเราก็แตะไปที่เรียบร้อยได้เลยหรือยังอยากปรับแต่งเพิ่มเติมอยู่นะครับเรายังไม่แตะเรียบร้อยก็ได้แล้วก็ไปที่การปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับพอมาที่การปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีรูปร่างนะครับอ้วนนะครับหรือผอมหรือลักษณะประมาณไหนนะครับเราก็ดูตัวอย่างได้นะครับนี่นะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างเนาะนะครับหุ่นบางเพรียวนะครับเสร็จแล้วก็จะมีทรงผมคิ้วนะครับเนี่ยปากอะไรต่างๆนี้นะครับลองแตะดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนี่ทรงผมถ้าเราจะเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วก็จังแตะมาเปลี่ยนในตอนหลังแบบนี้ได้เลยนะครับแตะทรงผมใหม่ได้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนทรงผมใหม่ตามที่เราต้องการเลยนะครับจะเอาประมาณไหนก็ลองแตะดูนะครับอวตารที่เราอยากได้เนาะนะครับสมมติว่าเราได้แล้วนะครับตรงมาก็ถัดมาก็คือคิ้วนะครับนี่คิ้วจะเอาคิ้วคิ้วโค้งคิ้วหนานะครับคิ้วประมาณไหนนะครับแล้วก็ลองแตะดูนะครับลองเลือกดูครับนี่นะครับนี่นะครับจากนั้นต่อจากคิ้วก็เป็นปากใช่ไหมครับเนี่ยนะครับแตะไปที่ปากหนวดเข่าไม่ใช่ปากตัวที่หนวดเข่ามีหนวดมีเข่าอะไรไหมนะครับจากนั้นถัดมาก็โทนสีผิวอันนี้เราเลือกไปแล้วแล้วก็รูปร่างนะครับสมมติว่าทุกอย่างพอใจแล้วแหละนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับหน้าตาทรงผมนะครับเราก็แตะไปที่บันทึกได้เลยครับนี่แตะที่บันทึกนะครับพอแตะไปที่บันทึกเสร็จนี่นะครับก็กำลังอัปเดตอวตารของโคนนะครับ
อาวตารของคุณนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นสติกเกอร์เนาะนะครับปรับแต่งเองบน Facebook Messenger นะครับก็คือใช้งานใน Facebook Messenger หรือว่าใช้ในFacebook ใน Messenger ได้เลยนะครับแล้วก็แตะไปที่ถัดไปนะครับนี่กำลังโหลดอวตารของคุณเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้อวตารแล้วนี่นะครับนี่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อีกนะครับแก้ไขได้นะครับทีนี้เวลาที่มีการโพสต์มีการคอมเมนต์อะไรแล้วเราก็จะสามารถใช้ตัวอวตารนี้นะครับในการเข้าไปส่งนะครับเข้าไปส่งไปทักไปคอมเมนต์ไปอะไรต่างๆได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวผมจะลองปิดออกมานะครับนี่นะครับสมมติว่าผมแตะปิดออกมานะครับจากนั้นนะครับสมมติว่าเราจะไปโพสต์หรือคอมเมนต์อะไรนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับปึ๊บนะครับอันนี้เป็นการโพสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปอวตารของเราเห็นไหมครับนี่อยู่ข้างล่างนี่นะฮะเวลาเราจะใช้งานนะครับนี่นะครับนะครับปึ๊บนะครับจะมีตัวอวตารของเราอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็ตัวที่เราจะเอาไปใช้อย่างชัดเจนก็น่าจะเป็นประเภทไปคอมเมนต์นะครับผมว่าน่าจะเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะลองกลับออกมาก่อนนะครับทิ้งโพสต์ก่อนนะครับมันน่าจะไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนะครับไปคอมเมนต์แล้วก็เราถึงจะเห็นนะครับที่เราอยากใช้นะครับสมมติว่าหรือจะเป็นนี่นี่นะครับพอเราจะแตะเข้าไปที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับแล้วเราก็นะครับแตะไปที่รูปเนี้ยนะครับที่เป็นรูปวงกลมหน้ายิ้มเนี่ยนะครับแตะตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปนิดนึงนี่ครับนี่เราจะเห็นอวตารที่เราสร้างไว้ไหมครับนี่ที่เป็นรูปต่างๆนะครับมีรูปหัวใจเป็นรูปปบมือเป็นรูปเลิฟๆอะไรต่างๆนี่ไหมครับก็จะเป็นอวตารที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับสามารถที่จะส่งสติกเกอร์เหล่านี้นะครับเนี่ยส่งสติกเกอร์เหล่านี้จากอวตารที่เราเป็นคนสร้างเองได้เลยเห็นไหมครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการนะครับสร้างอวตารใช้งานใน Facebook นะครับก็ลองไปเล่นกันดูลองไปสร้างกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ